ก็คิดว่าตัวเองเก่งแล้วเหลิงไม่ดูคนอื่นแบบอีโก้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผ่านไปสักพักจะทุกคนก็ต้องมีแบบอีโก้อะไรเงี้ยสวัสดีครับนูนูจากทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเล่นตำแหน่งมิดเลนครับเส้นทางคุณในการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต LV คุณเริ่มต้นมาได้ยังไงครับก็ถ้านับเริ่มต้นจริงๆคือผมอะเริ่มคุยจากกับแม่ก่อนว่าแบบอยากหาเงินนะว่าจะมาเล่น RV และภายใน4เดือนผมต้องหายได้แต่พอผมเข้ามาเดือนแรกใช่ไหมผมก็เลยได้เข้าเดลต้าเลยแล้วก็ได้เป็นเงินเดือนเริ่มต้นที่หมื่นบวกใช่และหลังจากนั้นผมก็บอกสัญญากับแม่แล้วว่าจะดีตัวเองขึ้นโปรลีกให้ได้ก็จะเอาแบบเงินเดือนมาเลี้ยงตัวเองจากหมื่นบวกมันต้องมีศูนย์เนี่ยบวกขึ้นมาอีกข้างในนั่นคือสิ่งที่เราคิดวันนั้นไงใช่เพราะผมจำได้ว่าคุณเนี่ยกระโดดจากเรียกว่าเซมิโปรของนาวีแล้วขึ้นโปรลีกแล้วการขึ้นโปรลีกคุณทีมเบอร์หนึ่งเลยอะนะโมเมนต์นั้นเลยครับคุณเข้ามาร่วมทีมกับเฟิร์สวันกับเพื่อนร่วมทีมที่ก็มีประสบการณ์ระดับโลกกันมาแล้วอะครับนี่ตอนนั้นแม่งเหมือนฝันเล่าให้ฟังหน่อยครับรู้สึกตอนขึ้นยังไงถ้าความรู้สึกตอนนั้นคือผมไม่ได้คิดอะไรเลยแค่รู้อยู่แล้วว่าต้องได้เข้าทีมนี้คือเซนตัวเองคือมันบอกตั้งแต่เนิ่นๆแล้วว่ายังไงก็มาทีมนี้อยู่แล้วเฮ้ยทั้งที่ในตลาดอ่ะมันมีหลายทีมแล้วผมเชื่อมีคนติดต่อคุณไปอ่ะใช่แค่ผมตอนนั้นผมมองว่ามันเป็นเซนส่วนหนึ่งผมว่าความรู้สึกผมจะได้มีคนมาดึงเข้าทีมแต่มันก็มีอีกมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าเขาจะมาเลือกใช่แต่เราจะใช่เรามีทีมเลือกงั้นแสดงว่าสีเสื้อที่คุณใส่ทุกวันนี้มันคือทีมที่คุณเลือกตั้งแต่ใช่คือผมคิดไว้แล้วว่าผมจะไปแทนใครณตอนนั้นโอ้ใช่ใช่ผมพูดจริงๆผมคำนี้ผมพูดจริงๆผมเคยพูดกับสมาชิกเทมเดวิต้ามาก่อนเดี๋ยวนะตอนนั้นใครเล่นวะพี่มาร์กอ๋อใช่ใช่ใช่งั้นพอหมดชุดนั้นเราเป็นคนขึ้นมาแทนมีไหมในวันที่เข้ามาสู่สีเสื้อของบริษัทสายฟ้าเรือมีแต่อีสปอร์ตความคาดหวังแม่งหายโฉมอยู่แล้วคุณมาถ้าจะยุดคุณมากับบัดดี้คุณด้วยใช่ใช่ผมมากับพี่เต๋าๆมากับเต๋าๆด้วยแล้วขึ้นมาดูการแรกของคุณฟอร์มโดดมากพยายามจนคว้าแชมป์วันนั้นเนี่ยตอนเข้าไปเราคิดว่าเราแชมป์ไหมแชมป์ภาพที่ผมมองคือแหละคือแชมป์เลยคือแบบเล่นยังไงก็แชมป์ในซีซั่นแรกนะคือผมเข้ามาแบบผมเก่งสุดเลยผมคิดว่าผมเก่งสุดเลยนะตอนนั้นเฮ้ยมันคือ mindset ที่แบบจริงๆนะการลงแข่งขัน RV สิ่งแรกที่คุณต้องมีคุณแม่ห้ามกลัวใครใช่เพราะถ้าคุณกลัวเมื่อไหร่คุณเหมือนแพ้เล่นไปครึ่งขาแล้วแต่นั่นคือ mindset ของนูที่คิดว่าคุณลงสนามเนี่ยเก่งที่สุดอยู่แล้วแล้วเมื่อมาร่วมทีมกับเพื่อนร่วมทีมที่ดีขนาดนี้ยังไงกูว่าแชมป์ครับณตอนนั้นนะพี่อ่าฮะแล้วพอเล่นไปแล้วจริงมั่นใจแม่งแต่การดูการเล่นเนี่ยแชมป์เนี่ยใช่ไม่คือก่อนจะเข้าโปรลีกคือผมมั่นใจในเซมิโปรอยู่แล้วว่าผมเก่งที่สุดแล้วพอขึ้นโปรลีกมาเงี้ยแล้วผมก็ได้อยู่ทีมที่ท็อปเทียร์ผมก็เลยกลายเป็นแบบมั่นใจมากกว่าเดิมเต็มร้อยใช่เดินใส่เกียร์หมาเกียร์ห้าเดินหน้าคุณแชมป์แน่ใช่พี่ตอนที่คุณไปแข่งเวทีนานาชาติครับผมมองว่าเด็กคนนี้ตั้งแต่ลงสนามมานะคุณคือคนที่กล้ามนั่งแบบขึ้นแล้วขึ้นตลอดนะไม่มีผ่อนเลยถึงแม้โอเคคนคาดหวังให้คุณเป็นแชมป์ในรูปแบบทีมแต่คุณเป็นแชมป์1-1ครับระดับโลกตอนนั้นเป็นไงก็1ในโลกก็เกิดมาจากการขี้โม้ผมเนี่ยจริงๆผมคือผมขี้โม้อะไรทุกเรื่องจะเป็นเรื่องจริงในภายใน4เดือนภายใน4เดือนใช่เฮ้ยมันคือคำสาปอะไรของคุณหรือว่ามันไม่สมมติว่าผมไปเล่นเกมอื่นเนี่ยผมพูดว่าเกมนี้4เดือนต้องเก่งมันจะมีคนไม่เชื่อผมใช่มั้ยแล้วผมก็จะทำให้เขาดูใน4เดือนก็เหมือน RV ตอนแรกที่ผมมาแข่งเดือนแรกผมก็พูดไว้แค่4เดือนว่าผมจะขึ้นลีกให้ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะใช่ผมพูดจริงๆคุณอยู่ในเบต้าทั้งหมดที่คุณเข้ามาสู่เกมเนี่ยคุณทั้งนั้นแค่4เดือนเหรอใช่4ถึง5เดือนเดือนที่5เดือนที่6ผมเข้าบุรีรัมย์ครับผมนึกว่าคุณเนี่ยเล่นจริงจังมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะแบบลงแข่งขันช่วงหลังๆเยอะหน่อยแต่จริงๆเปล่าจับมันแค่4เดือนใช่ผมแข่งรายการแรกผมได้ไปอินโดเลยเซมิโปรโหดมากเพราะตอนนั้นคุณไปอาจไปแข่งในนามที่คุณอยู่ก่อนแน่แน่แล้วคุณก็กล้ามาบุรีรัมย์คุณคว้าแชมป์คุณกล้าไประดับโลกคุณคว้าแชมป์1-1แล้วคุณก็สร้างชื่อเสียงกับแบดมวยไทยที่ผมว่าตอนนี้ทั้งโลกนะถ้านึกถึงฮีโร่ในอาวีแล้วเป็นมวยเป็นรัสเนี่ยไม่มีใครลืมชื่อคุณนะคุณทำช็อตโคตรสวยไว้เยอะมากจริงๆมันตัวที่เราชอบที่สุดไหม
ก็ชอบมากที่สุดก็เพราะว่ามีคนเล่นในไทยเก่งผมก็เลยติดตามเขาแล้วก็เล่นตามประมาณถ้าก่อนที่จะมาเริ่มเล่นก็เป็นมีมาร์คแล้วก็เอ็กบีไล่ลงมามีมาร์คและเอ็กบีมีแค่นี้2คนที่ผมติดตามตลอดถ้าตอนนี้ไม่มีครับไม่รู้จะดูใครแล้วพี่ไม่รู้ตัวเองไม่ดูเลยจากเดิมที่คุณก็มีไอดอลมีคนที่คุณเล่นตามแต่หน้าวันนี้มันกลายเป็นทุกคนมองคุณเป็นไอดอลแล้วใช่เพราะไม่มีใครให้กอล์ฟแล้วพี่ก็โดนกอล์ฟเขาโดนกอล์ฟแทนใช่โดนกอล์ฟแทนแล้วแน่นอนพอหลังจากนั้นโอเคไม่ได้แชมป์โลกคุณบอกว่าเป้าหมายต่อไปมันก็ต้องแชมป์โลกแล้วนะครับกลับมาทีนี้พอไม่ได้แชมป์โลกผิดหวังขนาดไหนตอนจบก็ตอน APL ก็ไม่อยากเล่นเลยไม่อยากเล่นเลยแบบอยากพักไปเลยซีซั่นที่ผ่านมาพี่ที่ไม่ได้แชมป์อ่ะก็แบบหมดไฟเล่นไปเลยนะซีซั่นที่แพ้นะพี่คือแบบไม่อยากเล่นแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยแน่นอนว่ากลับมาด้วยสภาพจิตใจที่มันเซ็งใช่พี่เซ็งมีแวบที่อยากเลิกเลยใช่พี่อยากเลิกเลยแบบหยุดเล่นไปประมาณเดือนกว่าแล้วทำไมถึงกลับมาก็กลับมาเพราะทีมด้วยส่วนหนึ่งก็กลับมาเพราะทีมแล้วพี่นกมาคุยด้วยก็เลยกลับมาเล่นแบบจริงๆจังๆอาจจะเล่นนิดหน่อยแต่ไม่ได้แบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เมื่อกี้คุณพูดถึงพี่นกครับคุณเคยนั่งคุยกับคุณชัยชนกชิดชอบไหมเคยครับว่าทำไมเขาถึงเลือกคุณเขาก็บอกว่ามึงอะคือเมนโอหนึ่งเลยที่เก่งที่สุดแล้วกูเชื่อใจในตัวมึงอะไรอย่างนี้เขาพูดประมาณนี้แล้วผมเขาคือเขาให้ความมั่นใจกับเราพี่ให้เราอยากเล่นแบบให้เราดูยังไงพี่มีอิมแพคปะเป็นตัวเองใช่เป็นตัวเองมั่นใจอะนะใช่พี่ในเมื่อเจ้าของทีมยังมั่นใจตัวเรามันไม่มีอะไรมากกว่าดีแล้วป่ะใช่พี่เราก็เลยแบบต้องมั่นใจในตัวเองใช่ไม่ต้องแบบไปดาวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่แล้วเหมือนคำที่คุณพูดเมื่อกี้คุณนกบอกคุณคือเมทโนหนึ่งผมว่าไม่ใช่แค่คุณนกหรอกเพราะทุกคนก็มองว่าคุณคือเมทโนหนึ่งแล้วคุณไปคว้าแชมป์ในการเป็นฮีโร่เมทด้วยแล้วเป็นโนหนึ่งจริงๆอ่ะคุณรู้สึกยังไงอะครับคำนี้ที่ทุกคนให้คุณเป็นเมทโนหนึ่งไม่ตอนนั้นผมก็เฉยๆนะพี่ไอตอนที่ได้แชมป์อ่ะแต่พอมาเรื่อยๆก็เริ่มเหลิงงั่งนิดนึงเหลิงอ่ะมีหลุดบ้างแบบเหลิงไงแน่นอนมันมีช่วงชีวิตนักกีฬาเนอะใช่ที่ต้องรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าต้องถามอย่างนี้ว่าจากที่เกือบเลิกแล้วกลับมาซีซั่นต่อไปต้องป้องกันแชมป์ใช่มันยังไม่เคยมีทีมในไทยที่สร้างประวัติศาสตร์ในการคว้า2แชมป์ติดต่อกันได้ใน2ฤดูกาลคุณกระตุ้นตัวเองยังไงอ่ะตอนนั้นอ่ะไอตอนแชมป์2สมัยนะพี่ไอแชมป์2สมัยนั้นผมก็เล่นปกตินะยังไม่มีอะไรแต่พอมาไอซีซั่นที่3อ่ะมันเริ่มมีอะไรแล้วอ๋อใช่มันไม่มีอะไรคืออะไรก็แบบทีมรวนบ้างเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องเยอะพี่เรื่องเราเรื่องเพื่อนหรือเรื่องเราเรื่องเรานี่ปัญหามันก็มันมาจากเราใช่ก็มีครับไอ้คุณเก่งแล้วยังไงก็คิดว่าตัวเองเก่งแล้วเหลิงไม่ดูคนอื่นแบบอีโก้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมชอบนะที่คุณกล้าที่จะบอกว่าเออมันมีวินาทีนั้นเข้ามาในใช่เดี๋ยวผ่านไปสักพักแต่ทุกคนก็ต้องมีแบบอีโก้อะไรเงี้ยไม่ฟังคนอื่นเอาตัวเองเป็นหลักอะไรเงี้ยคุณกลับมาได้เองหรือว่ามีใครก็ช่วยกันครับในทีมก็ช่วยกันพวกจริงคนบางคนเนี่ยคือถ้ามีอีโก้แล้วมันกลุ่มไม่กลับนะใช่พี่บางทีมันก็ลืมตัวเองบางทีมันก็ลืมตัวเองแน่นอนคุณพลาดแชมป์ในฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมาผิดหวังมากไหมครับผิดหวังสุดไหมหรือว่าจริงๆแล้วเฉยๆเท่าๆกันกับที่ผ่านประมาณ50จาก APL แล้วมี50ครึ่งนึงแต่ไม่เยอะมากเพราะนั่นคือนานาชาติอาจจะเยอะกว่านอนเจ็บปวดแต่คุณก็กลับไปแล้วจริงๆคุณโหเหนื่อยนะเข้าไปถึงวันชิงอีกแล้วครับนี่ชีวิตคุณชิงมากี่ครั้งไม่รู้นะแต่ครั้งนี้คุณต้องเดินลงมาด้วยความพ่ายแพ้เจ็บปวดขนาดไหนวะน่ะ 50% ของคุณนี่ผมมาเบิร์นราคาก็แบบไอ้นี่ไงพี่ก็ซีซั่นที่2ที่ผมได้แชมป์คือผมไม่ได้ถือถ้วยอ่ะแล้วแบบมาเห็นเขาถือถ้วยก็เลยแบบนิดนึงอ่ะพี่เก็ทภาพป่ะแบบอีกทีมนึงถือถ้วยต่อหน้าเราอยู่อ่ะก็แพ้จาก APL มาด้วยก็แบบเซ็งๆอ่ะพี่มันต่อเนื่องใช่ต่อเนื่องหลังจากแพ้ทารอนผมก็ดาวเหมือนกันดาวไปเดือนนึงเหมือนกันก็เริ่มพักเลยดาวไปเดือนนึงเหมือนกันแล้วเวลาเราดาวอย่างเงี้ยที่รู้บอกเราใช้วิธีการไงคือยังซ้อมหรือว่าก็ไปอยู่ก็จะเป็นช่วงพักก็ไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้าวคุณเฉลยอย่างนี้แสดงว่าคุณมีแฟนแล้วครับทีมไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าสโมสรไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแล้วเราแบ่งเวลาก็ช่วงวันหยุดก็หยุดวันนึงก็ไปหาเขาบ้างอาทิตย์ละครั้งแล้วกลับมาฤดูกาลนี้ฤดูกาลนี้คนเปิดสนามมาตอนแรกก็ครับคนก็โหหาเยอะเพื่อนร่วมทีมคุณเรียกว่าใหม่แทบยกชุดอ่ะคุณไม่เคยร่วมงานพวกนี้เลยใช่ไหมครับไม่เคย
แล้วปรับตัวไงยากนะเพราะว่าก็พิธแรกที่2ผมดูแล้วกระท่อนกระแท่นพอสมควรก็ตอนที่เราทีมนี้นะพี่ที่มาซ้อมกันแรกๆคือวันแรกคือที่ผมจำได้คือแพ้10เกมติดเลยไม่ชนะใครเลยในซ้อมอ่ะผมเชื่อเพราะผมมีข้อมูลเหมือนกันว่าตอนคุณซ้อมเนี่ยเรียกว่าระเนระนาดใช่พี่แล้วระเนระนาดแบบนั้นตอนซ้อมมีแรกที่รวมกันกลับมาโอเวอร์ไฟล์กลับมา EKSA มา MT มาปากกลับมาเป็นบีฟ็อกเซนแล้วมาแพ้ยับโอ้คุณไม่โทษกันตายเลยเหรอบรรยากาศทีมเป็นไงวะเนี่ยก็อาจจะมีโทษกันบ้างแต่ก็ไม่เยอะมากพี่แต่ก็ทีมก็จะเป็นแก้ทีละจุดแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆจนทีมดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนนี้พี่คนทุกคนมองผมเองก็มองว่าคุณคือหัวใจหลักสำคัญแหละในฤดูกาลนี้สำคัญที่สุดของทีมเนี่ยเพราะคุณอยู่ตรงกลาง แล้วคุณต้องจูนรอบด้านครับพี่แพ้ตลอด10เกมติดคุณกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมที่มาใหม่ปรับจูนหาเขาหรือยังก็จะเป็นแบบตัวเองมากกว่าก็เป็นแบบแนวเอาตัวเองรอดก่อนนะพี่แล้วค่อยไปคนอื่นเพราะตัวเองยังไม่รอดเลยเอาคนอื่นเพราะเราต้องรู้ว่าอาจจะเป็นฟอร์มเราที่กระดองใช่อาจจะเป็นเราหรือไม่ก็เขาเราต้องดูไปเรื่อยๆก่อนแต่พักหลังๆผมก็ดูแล้วก็ไม่ใช่ผมแล้วเป็นคนอื่นใช่พี่ผมนี่แหละโอเคแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างที่ผมเห็นเลยว่าพอสองสัปดาห์มันผ่านไปสัปดาห์ที่สามคุณไปกินอะไรกันมาทีมคุณมันเหมือนกับเป็นคนละทีมกับมันก็ยังมีพลาดอยู่นะพี่ในการเล่นเพราะว่าเราแก้ปัญหาตรงจุดอะพี่ก็เลยทีมเล่นได้ดีขึ้นครับก็น่าเรื่องแบบคุยไม่รู้เรื่องก็อาทิตย์สามก็แก้มาก็กลายเป็นคุยรู้เรื่องบางทีก็หลังๆก็จะเป็นติดพวกใจร้อนหัวร้อนแหละอะไรอย่างเงี้ยหลังๆคุณผมว่าคุณจริงๆเลยคำนี้มันสำคัญนะผมรู้คุณใจร้อนขึ้นตั้งแต่ที่คุณขึ้นมาแล้วคนทุกคนมองว่าคุณคือเมนูหนึ่งคุณใจร้อนมากใช่ผมใจร้อนขึ้นใจร้อนตัวเองร้อยนึงคุณให้เท่าไหร่80เหรอคือผมหมั่นไส้ใครผมใส่เลยผมมองเป็นร้อยคิดว่าแค่นี้พอไหมที่จะมาแชมป์ด้วยกันไม่ได้แค่60%เองพี่ฝีมือนะ60นี่แค่60เองเหรอใช่ของผมนะผมลิมิตตัวตัวเองเล่นได้แค่ประมาณนี้เอง60ไม่ได้เต็ม100เหมือนก่อนอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่เต็ม100ช็อตเพย์คำนวณนู่นนี่นั่นนะพี่เรื่องระยะใช่พลาดบ่อยคำนวณผิดด้วยอะไรเงี้ยเข้าใจได้นะบางทีเล่นทุกวันเนาะใช่ซ้อมทุกวันแข่งขันมาตลอดตั้งแต่ที่นุ๊กบอกว่า4เดือนแรกผ่านเข้ามาสู่โปรลิมตอนนี้เราอยู่ในโปรลิมมา2ปีเต็มไหมครับ2ปีเต็มเต็มที่นู้แข่งแทบไม่ได้พักคืนช่วงล้าตอนนี้บอกว่าตัวเองเหมือนศักยภาพได้แค่60%จากสูงสุดที่ตัวเองทำได้ใช่สำหรับผมนะผมว่าแค่ในการเล่นประมาณ60คิดว่าถึงรอบชิงเราจะกลับมา100ไหมประมาณผมว่า90ผมว่า90ทันใช่ไหมทันอยู่แล้ว90อ่ะแฟนดูเทปนี้ผมว่าใจชื้นเพราะคนมองว่าตอนนี้คุณคือหัวใจหลักถ้าวันไหนคุณเล่นดีคุณเล่นออกใช่ผมจะก๊อตเลยคุณเล่นพยาน แต่ถ้าวันไหนคุณเล่นไม่ออกถอดพลาดเยอะเหมือนทีมคุณจะไม่เป็นไรทีมจะพังแล้วกดดันไหมวันนี้ขึ้นมารับบทบาทเรียกว่าคนทั้งโลกที่เป็นแฟนวีลังก็มองว่าที่คุณหลักเลยไม่ได้กดดันกดโดนด่ามากกว่าก็โดนไปแล้วโดนไปแล้วผมอ่านมาโป๊ะก็ให้เลยเต็มเม้นเลยเม้นหนึ่งถ้าพูดถึงการอ่านคอมเมนต์แน่นสองปีคุณเจอเยอะทั้งคำคำและคำด่าเยอะจำได้ไหมไอ้ที่โป๊ะเนี่ยเขาว่าอะไรด่าแบบว่าเมดตกยุคไปแล้วอะไรเงี้ยเมดตกยุควันนี้เป็นนิวเวฟขึ้นรุ่นใหม่ขึ้นมาเราอยู่ดีก็มาว่าแล้วว่าเมดตกยุคอุ้ยเต็มหน้าเลยอะไรเงี้ยรับมือกับมันยังไงวะเนี่ยก็ตอนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรอาจจะมีคิดบ้างเป็นช่วงๆแต่ก็ไม่ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะลาออกไปเลยแต่ถ้าเป็นตอนนี้ ก็แบบมาคิดบ้างนิดนึงเอามาแบบตำหนิตัวเองนิดนึงก็ยอมรับในคำติชมใช่มากขึ้นแล้วคิดว่าตัวเองจบยุคยังยังเรื่องนั้นคุณไม่จบยุคหรอกคุณคิดว่าคู่แข่งสำคัญที่คุณคิดว่าจะชิงด้วยผมเชื่อว่าเป้าหมายคุณคือชิงนะถ้าเข้าไปชิงคุณอยากชิงอะไรเพราะเบคอนแหละเบคอนเมื่อกี้ที่คุณพูดไว้ผมอยากรู้ว่าสมมติก่อนนะ2เบครับถ้าซีซั่นนี้คุณคว้าแชมป์ได้แพลนในอนาคตคุณก็น่าจะมีไฟเพิ่มแล้วก็ไปโชว์ต่างประเทศคิดแค่นั้นนะคิดแค่นี้ใช่แล้วถ้าคุณแพ้ไม่ได้แชมป์ครับแพ้มันคุณเป็นก็เล่นไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วพี่เรื่อยๆใช่ไหมไม่เลิก
หรือไปใช่ไหมยังมีอยู่มีอยู่จะไม่กลับไปเหมือนตอนที่คุณบอกว่าผมไม่ไหวว่าพี่ผมนั่งเป็นเดือนไม่ก็รอบนี้ไม่รอบนี้ไม่รอบนี้ไม่แน่นอนรอบนี้ไม่ครับแสดงว่าเราโตขึ้นใช่ก็ได้บทเรียนมาแล้วจาก2ครั้งนู้นที่โดนมาผมรู้มาว่ามันมีตอนแข่งใหญ่ครั้งหนึ่งผมใช้คำนี้แล้วกันไอเมทโดนหนึ่งไอทีมเซนเซเนี่ยเขาเคยไปซ้อมอยู่ในแคมป์กับใช่ตอนนั้นเขาเป็นแบบเด็กสกิลเพย์โหดแล้วก็เล่นแบบโชว์คนเดียวอ่ะพี่แล้วผมก็เลยชมบอกน้องว่าน้องโหดมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบโหดมากแบบน่าขึ้นมาเล่นลีกเพราะโหดมีแต่ไหมแต่พี่บทกล่าวไม่มีนะผมไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นก็แค่คิดว่าน้องเก่งจริงแบบน้องเก่งมากแล้ววันนี้เจอมาในสนามจริงนะมีอะไรจะฝากบอกทีมเซนเซไหมทีมเซนเซอ่ะพี่ตอนนี้เดี๋ยวพี่จะไปทวงบอลลังเองน้องไม่มีอะไรหรอกพี่เล่นๆเล่นๆเชียร์เชียร์วันนี้ได้เรียนรู้ได้รู้จักนุ๊กมากขึ้นนะครับสุดท้ายในสุดผมว่าแฟนๆน่าจะอยากได้ยินอะไรจากคุณครับฝากอะไรถึงแฟนๆผมพูดอะไรผมลืมไปหมดแล้วนะเมื่อกี้อย่าด่าผมเลยขอกำลังใจหน่อยก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยครับว่าจะทำให้เต็มที่นะครับสู้ๆขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับขอบคุณครับ